สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Brother Training Course ซึ่งวันนี้เราจะมาในหัวข้อของเครื่องพิมพ์ฉลาก PTAS นะครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อ PTAS Editor ซึ่งแน่นอนถ้าเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ PTAS ก็ต้องพบเจอกับผมนะครับน้องตั้มนะครับตั้มจากกิจกรรมธัญบูรณ์ครับผมจะรับหน้าที่ในการเทรนนิ่งของ PTAS นะครับผม PTAS Editor พูดถึง PTAS Editor PTAS Editor คืออะไรนะครับ PTAS Editor คือซอฟต์แวร์ครับผมซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างฉลากสำหรับเครื่องพิมพ์ฉลาก PTouch นะครับในรุ่นที่ระบุว่าเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ทุกรุ่นเลยนะครับมาพร้อมกันซึ่งมันเป็นฟรีมันเป็นโปรแกรมที่เจ๋งมากๆนะครับมีความสามารถหลายอย่างและที่สำคัญที่สุดคือฟรีครับผมทีนี้อาจจะอยากรู้แล้วว่าอ้าวแล้วของฟรีแบบนี้มันจะทำอะไรยังไงได้บ้างมันจะเจ๋งยังไงทำอะไรได้ล่ะคิดเร็วๆนะครับ1ภาษาไทยอังกฤษนี่ธรรมดาผมทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณมีภาษาอื่นๆนอกเหนือจากนี้ล่ะจีนญี่ปุ่นอินเดียซาอุดิอาระเบียปากีสถานและภาษาอื่นๆบนโลกนี้ขอแค่คอมพิวเตอร์คุณมีฟอนต์นั้นมีภาษานั้นอยู่บนเครื่องคุณก็สร้างฉลากที่เป็นภาษานั้นๆได้นะครับผ่านโปรแกรม PTAS Editor อะไรกันใส่รูปครับผมใส่รูปใส่โลโก้ใส่สัญลักษณ์ต่างๆที่เป็นขององค์กรคุณหน่วยงานคุณหรือส่วนตัวของคุณก็สามารถที่จะสร้างแล้วก็ใส่รูปต่างๆเหล่านั้นได้ยังไม่หมดครับบาร์โค้ดปกติเนี่ยหลายคนหลายบริษัทเนี่ยจึงต้องไปซื้อโปรแกรมข้างนอกที่เอาไว้เจเนเรตบาร์โค้ดโปรแกรม PTAS Editor สามารถที่จะเจเนเรตบาร์โค้ดได้ด้วยโปรแกรมของเขาเองเลยนะครับทั้งบาร์โค้ดแบบ 1D บาร์แท่งๆแบบที่ท่านเคยกันหรือ 2D นะครับ QR code บนไลน์นะครับที่ท่านเคยเห็นกันสามารถเจเนเรตได้ทั้ง2แบบเลยผ่านโปรแกรม PTAS Editor ยังไม่หมดครับอันนี้เจ๋งสุดเชื่อมต่อกับดาต้าเบสครับผมท่านต้องการพิมพ์ฉลากจำนวนเยอะๆในครั้งเดียวกันโดยที่ข้อมูลไม่เหมือนกันเลยที่ผ่านมาอาจจะต้องแมนนวลทำทีละอันพิมพ์มือเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ไม่ต้องแล้วนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับดาต้าเบสทำให้ท่านลดงานลดเวลาในการทำได้เยอะเลยกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้ฟรีครับผมอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำงานยังไงใช้งานยังไงยากง่ายแค่ไหนในการใช้งานตัวนี้เอ้ยซอฟต์แวร์ฟรีทำได้ขนาดนี้จะใช้งานยากว่าคำตอบเหล่านั้นท่านไปดูกันเองครับแต่ผมบอกเลยว่าง่ายมากเราไปพบกันครับ